มินเมดูถูกแดนต้องคำสาปห้ามพัฒนาถึงคิววัวชัยภูมิต้อนรับนายกควายท่านผู้ชมคิดว่าดูถูกคนอีสานมีนโยบายลดรุนแรงในครอบครัวอย่างไรมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าถึงไม่ปลอดภัยแหละในการแบบใช้ชีวิตที่ว่ามีกล้องวงจรปิดถ่ายแบบตลอดเวลาเลยไผ่ว่าอีสานต้องคำสาปสีจูงแขนพื้นไปเบิ่งพัฒนามาสุปีต้องคำสาปได้จังใดก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในความฝันไปแล้วกันนะครับคะแนนไม่มีทางที่จะได้เท่าเดิมถ้าแบบไม่เมื่อวานอยู่ที่ขอนแก่นวันนี้ลงพื้นที่ที่นครราชสีมาก็คือไปที่โคราชนะคะก็ไปสักการะค่ะแล้วก็ขอพรเท้าสุรนารีนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยบอกว่าหลังเสร็จภารกิจร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคก้าวไกลที่ขอนแก่นก็ตั้งใจมาเลยนะมาที่โคราชเลยนะคะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจพี่น้องที่อำเภอโนนไทยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างแตกแล้วก็อยากจะพบเจอว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคด้วยคราวที่แล้วมีหลายเขตประมาณ 20% หรือ1ใน5ของคนที่เดินไปเดินมาเคยเลือกพรรคเรามีความจำเป็นต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็จะไปรับฟังความปัญหาของประชาชนรวมถึงบอกค่ะว่าสภาจะเปิดในวันที่1พฤศจิกายนนี้เราจะเชื่อมสภามาสู่ท้องถนนเป็นปากเสียงให้กับประชาชนแม้ไม่มีส.ส.เขตแต่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนโคราชในทางที่ดีขึ้นหรือบอกว่าจะเปลี่ยนโคราชให้เป็นเมืองสีส้มให้ได้ค่ะนี่นะคะมั่นใจมากโคราชเป็นสีส้มเมื่อวานเนี่ยเขาประชุมพรรคใช่มั้ยที่ขอนแก่นเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะฝึกพูดอีสานเนี่ยวันนี้ก็มาที่โคราชก็จะเปลี่ยนโคราชเป็นสีส้มนะคะก็รอดูนะคะว่าตัวของพรรคก้าวไกลเนี่ยจะอย่างไรทำได้หรือไม่นะคะแต่ว่าทีนี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้ากันหน่อยที่ขอนแก่นเหมือนกันนะคะคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรม1เสียงเปลี่ยนบ้านเราเลือกอบต.ก้าวหน้านะคะแล้วก็มีการพูดคุยพบปะกันกับผู้สมัครของอบต.ในขอนแก่นนะคะก็นำโดยคนนี้เลยนะคะคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าหลักๆกับน้องใหญ่เขาก็พูดเรื่องของความสำเร็จนะคะของเทศบาลที่คณะก้าวหน้าได้ให้การสนับสนุนในวาระบริหารท้องถิ่นครบ5เดือนแล้วเขาก็บอกว่าเราเนี่ยมีอบต.ทั้งหมด210ทีมครอบคลุมครบทุกภาคเลยแล้วก็เชื่อว่าพื้นที่ขอนแก่นนี่นะคะผู้สมัครอบต.เนี่ยจะได้รับความไว้วางใจความท้าทายในการทำงานรอบนี้ก็คือพื้นที่อบต.เนี่ยใหญ่กว่าพื้นที่เทศบาลโดยมีเฉลี่ยมีงบประมาณน้อยกว่าเทศบาลดังนั้นการทำงานอาจไม่ได้มีงบลงทุนให้สามารถทำงานได้เต็มที่ได้แต่คุณธนาธรบอกว่าเชื่อว่าการใส่ใจเรื่องการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเนี่ยคณะก้าวหน้าทำได้ดีอย่างที่ตั้งใจภาคอีสานนะคะคือภาคที่คณะก้าวหน้าเนี่ยจะส่งอบต.ลงมากที่สุดคือ130ทีมนี่นะคะพูดอย่างนี้เลยว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเลือกตั้งกันอบต.นะคะวันที่28พฤศจิกายนมั่นใจแน่นอนว่าถ้าเลือกมาเนี่ยท้องถิ่นจะดีขึ้นประเทศชาติจะดีขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็เหลือก็จะพูดถึงเรื่องผลงานที่ผ่านมาการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อต้นปีที่ได้นายกเทศมนตรีมา16แห่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่ได้พูดเหมือนสมัยที่เลือกอบจ.ค่ะได้ไหมคะแลนสไลด์อะไรด้วยแลนสไลด์เลยชนะแบบแลนสไลด์อีลุ่ยฉุยแฉกสไลด์แบบไหนก็ไม่ทราบแต่เขาก็ยังหวังอยู่นะคะว่าเอาล่ะมาดูอบต210ทีมครบทุกภาคจะแลนสไลด์แบบไหนรอดูแบบไหนนะ28พฤศจิกายนนะนี่ก็คือการเลือกอบตนะคะคุณพิธาเนี่ยเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดนี้คุณประวิตรโรจนพฤกษ์ผู้สื่อข่าวอวุโสข่าวสดโพสต์ข้อความใน Twitter ส่วนตัวค่ะตั้งคำถามถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ประกาศเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณประวิตรถามว่าในเมื่อคุณพิธาประกาศพร้อมจะเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณประวิตรก็เลยขอประกาศตามมาค่ะว่าอยากเห็นคุณพิธาเนี่ยพูดให้ชัดเลยว่าคุณพิธา
และพรรคก้าวไกลจะมีนโยบายเรื่องการลดความรุนแรงในครอบครัวและป้องกันการทำร้ายร่างกายภรรยาหรือสามีอย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องหลักการโพสต์นี้คุณประวิทย์ได้แนบภาพข่าวเรื่องคุณต่ายชุติมาซึ่งเคยอยู่ในวงการบันเทิงนะคะอดีตภรรยาคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์เมื่อการละครั้งหนึ่งไม่นานนี้เองยอมรับว่าคุณต่ายชุติมานั้นถูกคุณพิธาซึ่งเป็นสามีทำร้ายร่างกายนะก็ปรากฏว่าหลังจากที่แนบเรื่องนี้มาละค่ะคุณต่ายชุติมาเนี่ยพูดถึงเรื่องถูกสามีทำร้ายร่างกายเนี่ยนะคะคุณประวิทย์เนี่ยก็ถามเซเลบออนไลน์สวัยหายขึ้นหูดเนี่ยบอกว่าคุณประวิทย์ตั้งคำถามดีเดี๋ยวสวัยจะส่งขนมไปให้ทานเลยคือปาท็อกโกของสวัยนะคะแล้วไปดูตอนนี้มีการแชร์คลิปอดีตภรรยาคือคุณต่ายชุติมาอดีตภรรยาคุณพิธาเนี่ยพูดถึงคุณพิธาเป็นอย่างไรไปฟังค่ะเขาก็รู้สึกไม่ปลอดนี่ค่ะคืออดีตภรรยาคุณพิธาซึ่งคลิปนี้คุณกนกรัตน์วงศ์สกุลเนี่ยนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ในเช้าวันนี้ที่เพจ Facebook คุณกนกค่ะบอกว่าตอนนี้คลิปสัมภาษณ์คือคลิปนี้แหละค่ะของอดีตหัวหน้าพรรคคุณพิธาเนี่ยคุณพิธาเนี่ยนะคะกำลังสัมภาษณ์และอึ้งมากก็คือ1ประเด็นคือห้ามเมียมีเพื่อนเป็นเพศที่3เกย์ทอมอย่าไปคบชมพระเอกหนังชมผู้ชายคนอื่นเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นต้องกราบขอโทษชีวิตต้องอยู่ท่ามกลางกล้องวงจรปิดตลอดเวลาเสียสุขภาพจิตนี่คือคนที่กำลังจะบอกกับประชาชนทุกคนในประเทศไทยว่าผมขออาสามาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณพิธาเนี่ยนอกจากประเด็นสังคมแบบนี้แล้วนะประเด็นที่ไปปราศัยในงานประชุมของพรรคที่ขอนแก่นนะถูกโค้ดนะไทยแลนด์วิชั่นก้าวไกลประชุมใหญ่ประกาศพร้อมพลิกชะตาอีสานดินแดนต้องคำสาปห้ามพัฒนาโอ้โหดูใช้คำสาปนะเปิดประเด็นเดอะทูธก้าวไกลอยากชนะใจคนอีสานแต่พิธามินเมนะมินเมดูถูกแดนต้องคำสาปห้ามพัฒนาค่ะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก้าวไกลตายน้ำตื้นหอยเรตติ้งคนอีสานแต่หัวหน้าพักสุดดูถูกแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามค่ะดูถูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้นะครับค่ะแล้วดูบรรยากาศข้างในทีนี้ครับคุณนครินทร์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพบรรยากาศในสนามบินขอนแก่นเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะอะไรร้านเนี่ยถูกย้ายออกไปแล้วไปหลังใหม่แล้วค่ะจะปรับเดียวจะปรับเป็นแบบเดียวกันกับหลังใหม่ที่หลังเก่าเห็นไหมเขาย้ายไปแล้วค่ะแล้วจะปรับเป็นหลังเดียวกันทีนี้หลังคาครอบไปเลยทีนี้นะนี่อันนี้เป็นการย้ายนะอันนี้หน้างานจริงนะทีนี้ไปดูภาพจำลองเวลาเสร็จสมบูรณ์ปลายปีนะประมาณปี65ปีหน้าเนี่ยนะนี่จะหน้าตาไปอย่างนี้ฮะไม่ธรรมดาเออนี่อีสานนะโครงการเนี่ยกำลังดำเนินการมีทั้งปรับปรุงอาคารผู้โดยสารขยายลานจอดเครื่องบินรองรับ A320 ได้พร้อมกัน13ลำค่ะเดิมเนี่ยรับได้5ลำนะคุณมิวนั่งไปลำหนึ่งผมนั่งไปลำหนึ่งนะคุณกนกลำหนึ่งพิธีละลำหนึ่งไปพร้อมกันคนละลำได้เลยขอนแก่นเห็นไหมนั่งไปทำไมตั้งหลายลำนั่นน่ะสิคะนี่อันนี้เป็นภาพเห็นไหมนี่กำลังจะเกิดขึ้นจริงเขาสร้างกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ต้องคำสาปอะไรผมถามหน่อยใช่ไงคะมีแต่เสกให้เจริญใช่มีแต่เสกให้พัฒนานะแล้วก็จ่าสิบเอกไอ้ขันพันเดชนะอันนี้คนอีสานหมดเลยนะเนี่ยอัปเดตว่าการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองลืมตาออกมาจากกะลาค่ะนะเราจะเห็นนะโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของอีสานกำลังขยายนะโรงพยาบาลมูลค่ากว่าหมื่นล้านศูนย์กลางการแพทย์ภาคอีสานฮะนี่คือองค์ประกอบการพัฒนามีทั้งภาครัฐสนับสนุนเงินมีทั้งภาคเอกชนนักลงทุนนะเจริญเติบโตมาเป็นลำดับครับใช่แต่รายได้คนจนยังมีไหมมีทุกภาคค่ะถนนลูกรังยังมีไหมมีทุกภาคค่ะนะแต่มันไม่ใช่ต้องคำสาปถูกแช่แข็งในการพัฒนาอย่างที่อ้างการพัฒนาภาคอีสานนี่อันนี้ดูภาพที่มีคนในโลกออนไลน์เนี่ยเขาไปแปะให้ดูเบิกเนตรเบิกเนตรเบิกเนตรนี่โครงการหลายโครงการดูถัดไปครับค่ะประเด็นว่าประชุมก้าวไกลได้ประกาศปักธงพลิกชะตาดินแดนต้องคำสาปห้ามพิจารณาค่ะคนในโลกออนไลน์เขาถึงบอกว่ามึงกับกูคงอยู่กันคนละมิติแน่เพราะว่าอะไรข้างบนน่ะคือโครงการพัฒนาที่สร้างเสร็จแล้วทั้งนั้นค่ะอีสานทั้งนั้นน่ะโอ้โหอีสานบ้านเฮ้าเมด
นะมดมดเกลี้ยงนั่นนะมดเตื้องนั่นนะแปลว่าอะไรคะหมดฮะหมดเกลี้ยงเลยหมดเลยทั้งบนน่ะอีสานหมดนะทีนี้มาดูนี่ที่ประกาศอันนี้คือเฟซบุ๊กของพรรคก้าวไกลนะค่ะนี่ประชุมใหญ่ก้าวไกลประกาศปักธงอีสานประกาศวิสัยทัศน์พลิกชะตาดินแดนต้องคำสาปห้ามพัฒนาแล้วก็ถ้อยคำที่ระบุนี่แผ่นดินต้องคำสาปห้ามพัฒนาอีสานถูกแช่แข็งนะแช่แข็งประเทศระบอบปรสิตกัดกินประเทศคือกำลังพูดสื่อความหมายเสมือนหนึ่งว่ามันมีระบบปรสิตระบอบปรสิตนะที่ต้องการให้อีสานไม่พัฒนาค่ะแล้วถ้าประกอบกับม็อบ3นิ้วที่เขาเคลื่อนไหวกันใช้คำว่าระบอบปรสิตในยะของกลุ่มนั้นเนี่ยก้าวล่วงไปถึงสถาบันสำคัญของบ้านเมืองคำถามก็คือแล้วกลุ่มอนาคตใหม่เดิมหรือก้าวไกลเนี่ยหมายความแบบเดียวกันเลยหรือเปล่ากำลังจะโจมตีสถาบันสำคัญด้วยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอาชัดๆนะเพราะล้อกันเลยกับวาทกรรมของม็อบนะแต่ถ้าบอกเฉพาะว่าแผ่นดินอีสานต้องคำสาปห้ามพัฒนาถูกแช่แข็งเนี่ยไม่จริงครับผมสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคอยากเห็นการพัฒนาอีสานในฐานะลูกอีสานเกิดบนแผ่นดินอีสานอยากเห็นการพัฒนาแต่ไม่อยากเห็นการตีกินซ้ำซากนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนี่ที่บอกว่าเป็นแผ่นดินต้องคำสาปห้ามพัฒนาในจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูถัดไปครับนี่ก่อนหน้านี้ใครที่เคยพูดแนวๆนี้เอาไว้ปิยบุตรแสงกนกกุลคนอีสานถูกทำให้เชื่อว่าเป็นคนตลกเป็นแรงงานไม่มีความรู้รัฐบาลส่วนกลางจับมือกับสื่อมวลชนบางกลุ่มผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้คนอีสานเป็นคนตลกไม่มีความรู้ปิยบุตรแสงกนกกุลทั้งสองวาทกรรมนี้ความเห็นผมนะไม่ได้เป็นการดูหมิ่นซะทีเดียวแต่กำลังพยายามปลุกปั่นให้คนอีสานรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกเครียดแค้นซึ่งไม่จริงและไม่เป็นประโยชน์เลยครับคนอีสานปัจจุบันนี้ไปไกลแล้วไกลกว่าที่คุณปิยบุตรพูดไกลกว่าคุณพิธาพูดพระเอกเป็นคนอีสานเพียบเลยไม่ได้มีแต่ตลกไปดูสิพี่เวียไปดูสินักร้องหลายคนคนอีสานทั้งนั้นลิซ่าอย่างเงี้ยคนอีสานค่ะนะแล้วก็การพัฒนาเบื้องต้นที่เราให้ดูเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มดูถัดไปครับทีนี้เอาแบบรูปธรรมเลยนี่คือข้อมูลจากสำนักงบประมาณเข้าไปโหลดดูได้งบประมาณลงพื้นที่จังหวัดประจำปีงบประมาณ64ข้างบนนะฮะเข้าไปเช็คได้เลยฐานข้อมูลเขาทำเป็นแผนที่เสร็จสับผมสรุปให้ง่ายๆเวลาน้อยถัดไปฮะประจำปีงบประมาณ64ว่าการจัดสรรเงินงบประมาณไปพื้นที่ไหนยังไงบ้างอีสานถูกแช่แข็งจริงหรือเปล่าอีสานไม่รับความสำคัญจริงหรือเปล่านี่ภาคต่างๆภาคเหนือ122,000กว่าล้านค่ะภาคกลาง 109,000 กว่าล้านภาคใต้ 117,000 กว่าล้านภาคตะวันออก 80,000 ล้านนะกรุงเทพ 1.8 ล้านล้านกรุงเทพนี่มันเมืองใหญ่คนทุกภาคมาอยู่ที่มาทำงานที่นี่นะอันนี้ไม่แปลกแต่อีสานล่ะเท่าไหร่ 182,748 ล้านเยอะที่สุดรองจากกรุงเทพนี่เหรอการแช่แข็งนี่หรือคือการต้องคำสาปฮะนี่คือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์นะฮะถัดไปอีกครับนี่คือการจัดสรรงบปีล่าสุดเลยนะแล้วนี่คือโครงการทั้งหลายที่กำลังทำอยู่ครับโอ้โหที่บอกว่าอีสานไม่ได้พัฒนาเนี่ยนี่มอเตอร์เวย์เดี๋ยวขับกับโคราชดีก็จวดแล้วข้างบนเนี่ยมีกังหันให้ดูด้วยอันนี้เป็นรถไฟทางคู่นี่แล้วเดี๋ยวจะมีรถไฟความเร็วสูงมาคู่ขนานกันอันนี้ที่แอ่งตรงมวกเหล็กค่ะเห็นไหมนี่รถไฟความเร็วสูงเสร็จปี69วิ่งนะแล้วอันนี้สถานีรถไฟขอนแก่นเป็นสถานีลอยฟ้าแล้วครับในขอนแก่นมีรถไฟลอยฟ้าแล้วนะทุกวันนี้เข้าไปถึงไหนกันแล้วนักธุรกิจอสังหาเกิดมากมายที่ขอนแก่นแล้วนี่คือรถไฟสายใหม่ทางคู่นะไปโน่นนครพนมโน่นบ้านไผ่ไปนครพนมนี่ก็อีสานครับส่วนที่เห็นอยู่นี้อีกปี71จากกรุงเทพรถไฟความเร็วสูงไปหนองคายเชื่อมไปโน่นเลยแล้วของเราเป็นทางคู่ด้วยรถไฟความเร็วสูงค่ะแล้วเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูง3สนามบินทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะฮะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนแผ่นดินอีสานเปิดอีสานสู่ทะเลเปิดอีสานสู่เมืองจีน
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่คำคุยในกระดาษไม่ใช่การปลุกปั่นให้คนเกลียดกันนะพญาอีสานเขาบอกว่าไผว่าอีสานต้องค้ำสาบสี่จูงแขนพื้นไปเบิงพัฒนามาสู่ปีต้องค้ำสาบได้จังใดนี่อันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะอย่าให้ใครมาปลุกปั่นเพื่อหวังคะแนนเสียงสุดท้ายแล้วบ้านเมืองเราพัฒนามาเป็นลำดับครับล่าสุดคนอีสานอีกคนหนึ่งพูดเลยพิชิตชัยมงคลนะคะคุณตั้มพิชิตโพสต์ข้อความใน Facebook เลยนะคะถามคุณทีมว่ามันล้าหลังตรงไหนคะเป็นกลยุทธ์การหาเสียงที่ล้าหลังที่สุดสิ่งที่คุณทีมพูดเนี่ยไปขุดเอาอดีตแบบผิดๆมาหาเสียงปัจจุบันซึ่งมันไม่เห็นอนาคตคืออีสานเนี่ยนะคะโดยภูมิประเทศเนี่ยถูกทำให้แล้งเพราะว่าอยู่บนที่สูงซึ่งเป็นเรื่องของอดีตความแห้งแล้งในอดีตเกิดจากภูมิประเทศไม่ใช่พื้นที่ต้องคำสาปอะไรแบบที่คุณทิมพูดที่คุณทิมเปิดวาทกรรมเอาไว้นะคะแต่ว่าพรรคการเมืองปัจจุบันเนี่ยกลับเอาความเข้าใจผิดในอดีตมาสร้างวาทกรรมเพื่อหาเสียงวิธีนี้คุณตั้มพิชิตบอกว่าเป็นวิธีการที่ล้าหลังมากถ้าสมมุติว่าคุณทิมจะพูดแบบนี้เนี่ยหรือว่าพรรคก้าวไกลอยากจะหาเสียงแบบนี้เนี่ยทำไมคุณไม่ยกมาตั้งแต่กบฏผีบุญเลยล่ะคะหรือว่าคุณยกพักเป็นสำนักผีบุญไปเลยก็ได้พี่หนุ่มรู้จักไหมสำนักผีบุญคุณไปยกกบฏผีบุญมาเลยสิถ้าคุณจะแบบคุณจะอ้างอะไรแบบนี้นะคะจะอ้างต้องคำสาปจะอ้างเรื่องการพัฒนาเปิดตาดูบ้างทุกวันนี้อีสานไปถึงไหนแล้วจะอ้างอะไรเนี่ยให้มันอยู่บนข้อเท็จจริงบ้างครับคุณตั้มเพจดังครับเพจสติคารู้ก็เอาเรื่องนี้ไปซาวเสียงฮะไปดูความเห็นถัดไปฮะคนที่มาแสดงความเห็นนะถัดไปฮะคนที่บอกว่าสรรหาแต่คำให้แตกแยกในแผ่นดินค่ะกรรมหนักแน่อีกคนนึงบอกมาเล่นลิเกเหรอ นะไม่แปลกใจเลยตั้งแต่โทรเลขแล้วจำได้ไหมพูดเรื่องโทรเลขตอนนั้นจำได้วลีสร้างความแตกแยกมาอีกแล้วนะฮะถัดไปครับกะดึงคนอีสานพวกคนเยอะแถมคนเสื้อแดงทั้งนั้นนี่คนนี้บอกอีกคนบอกแล้วคนอีสานคงแทนคะแนนเสียงให้เองหรอกนะพูดอย่างเงี้ยนะอีกคนนึงบอกถนนอีสานนี่ดีมากเลยนะยุคนี้อันนี้ตลกสงสัยมากว่าในสมองเขาบรรจุอะไรอยู่อีกคนนึงบอกว่าต้องถามกลับว่าใครเป็นคนสั่งห้ามพัฒนาได้สัมผัสลึกซึ้งหรือยังนะคนอีสานไม่ใช่พวกด้อยพัฒนาแล้วพื้นที่อีสานก็ไม่ได้ด้อยพัฒนาเนี่ยอีกคนนึงบอกอีสานก็พัฒนานะเจริญมากยิ่งขอนแก่นบุรีรัมย์อลังการ Amazing เก่งจริงเรื่องสร้างวาทกรรมอีกคนนึงบอกไปอยู่ไหนมาไม่รู้จริงๆเหรอว่าทุกวันนี้อีสานเจริญขึ้นมากๆแล้วแอดมินสติดคลุกบอกว่าเพื่อไทยจะเคืองมั้ยเนี่ย คือเป็นฐานของเพื่อไทยมาถ้าบอกว่าถูกแช่แข็งนี่ก็หมายถึงพรรคไหนล่ะแช่แข็งไว้ใช่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างวาทกรรมเลยครับอยากจะพัฒนาอะไรเสนอโครงการมาการปลุกปั่นด้วยข้อมูลอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความไม่ดีสุดไม่ดีในชาติเราค่ะผลที่นายพิธาจะต้องรีบเปิดตัวที่ขอนแก่นเขต1ก็เพราะแต่เดิมที่นี่นะครับพรรคอนาคตใหม่ชนะได้ส.ส.มาชื่อนายทิตินันแสงนาแต่ปรากฏว่าหลังจากยุบพรรคอนาคตใหม่นายทิตินันย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วจึงทำให้พรรคก้าวไกลต้องรีบมาเปิดตัวเพราะถือว่าเป็นฐานเสียงฐานคะแนนเดิมของตนแล้วก็น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับว่าในการสำรวจชื่อนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการในภาคอีสานอันดับหนึ่งในวันนี้ก็คือคุณสุดารัตน์เตยุรพันธ์ก็ได้มาร้อยละ24รองลงมาเนี่ยก็คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร้อยละ23ตามด้วยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้อยละ 22.1 ส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ร้อยละ 14.6 พอที่จะเชื่อได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่นะครับความน่าสนใจเนี่ยนะครับมันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยเขายังไม่เปิดตัวนายกรัฐมนตรีนะครับแต่แม้พรรคเพื่อไทยจะไม่เปิดตัวนายกรัฐมนตรีเสียงของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่มาเป็นอันดับ2ต่อจากคุณสุดารัตน์เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าประมาทผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูคะแนนการเลือกตั้งในภาคอีสานเมื่อครั้งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2512นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีเขตเลือกตั้งจำนวน116เขตนะครับนี่แหละครับพรรคอนาคตใหม่ได้ส.ส.เขตเพียงแค่คนเดียวนะครับก็คือคุณทิตินันแสงนาคนะครับซึ่งย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วถ้าดูคะแนนนะครับ
ก็ต้องถือว่าคะแนนน่าสนใจนะครับแถวหน้าสุดนะครับที่มีเส้นสีเขียวอยู่หลังคือพรรคพลังประชารัฐครับได้ 21,000 คะแนนแถวกลางเนี่ยนะครับเหลืองเยอะๆเนี่ยครับก็คือของพรรคเพื่อไทยนะครับได้ 29,396 คะแนนอนาคตใหม่ในตอนนั้นได้ 38,717 คะแนนนี่คือสิ่งที่ทำให้นายพิธาเชื่อว่าขอนแก่นเขต1ยังเป็นของพรรคก้าวไกลไปดูคะแนนรวมนะครับความน่าสนใจท่านผู้ชมดูนะครับผมเอาทุกพรรคไม่ดูในภาคอีสานเนี่ย116เขตนะครับดูแถวล่างสุดแถวล่างสุดเนี่ยพรรคพลังประชารัฐได้ 2,376,411 คะแนนพรรคเพื่อไทยได้ 3,983,115 คะแนนพรรคอนาคตใหม่ได้ 1,588,634 คะแนนพรรคประชาธิปัตย์ได้ 296,308 คะแนนพรรคภูมิใจไทย 1,727,752 คะแนนท่านผู้ชมครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าการต่อสู้กันเนี่ยนะครับที่นายพิธาประกาศเนี่ยแต่ผมเรียนภูมิใจไทยก็ถือว่ามาแรงในศาลแน่นอนใครจะชนะในศาลได้ก็ต้องไปเบียดเพื่อไทยท่านผู้ชมดูเส้นเหลืองๆทั้งแถวนะครับก็คือผู้ที่ได้ส.ส.ประชาธิปัตย์ไม่ต้องพูดถึงในศาลนะครับยิ่งแก้2ใบนะครับก็ยิ่งหมดสภาพอนาคตใหม่ครับแม้เขาจะได้ส.ส.เขตในศาลเพียงคนเดียวนะครับแต่ระดับคะแนนที่มาเนี่ยนะครับต้องถือว่าน่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาผมเรียนยืนยันว่านายพิธาไม่มีทางที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับและเที่ยวนี้แม้ฐานคะแนนจะเป็นแบบนี้นะครับพรรคอนาคตใหม่ก็จะได้คะแนนลดลงเที่ยวนี้จะสู้กัน3พรรคครับคือภูมิใจไทยเพื่อไทยและพลังประชารัฐเหตุผลเลยครับโอ้โหเพราะพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลวันนี้นะครับใครคิดไม่เหมือนตัวเองนะครับประนามย้ำเหยียดเขาไปทั่วดูถูกคนอื่นนะครับมันเกินจะคาดคิดไอ้หัวหน้าพรรคประกาศไปนะจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องชนะใจคนอีสานแต่ลองดูลูกพรรคแบบคุณอมรรัตน์โชติประมิตรกุลนะครับจำวันที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่อีสานแล้วปรากฏว่าประชาชนแห่แหนต้อนรับเชียร์ลุงตู่เชียร์ลุงตู่สสเจี๊ยบไปทวิตข้อความว่าไงครับถึงคิววัวชัยภูมิต้อนรับนายกควายท่านผู้ชมคิดว่าดูถูกคนอีสานไหมอ่ะใครคิดไม่เหมือนตัวเองก็ไปประนามย้ำเหยียดเขาในขณะที่หัวหน้าพรรคฝันจะเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในความฝันไปแล้วกันเลยครับคะแนนไม่มีทางที่จะได้เท่าเดิมรับรองได้ครับสวัสดีครับก็โอ้โหเป็นยังไงฮะฝันได้จะเป็นนายกนะแต่คะแนนยังไงก็สู้เพื่อไทยเขาไม่ได้แต่เพื่อในขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ลายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแกนนำจัดคาร์ม็อบแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคเกรียนเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กฮะแสดงความเห็นถึงประชาชนที่เป็นแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลระบุบอกว่าไม่ว่าจะเลือกพรรคไหนสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังความรู้สึกของเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อไทยและก้าวไกลเป็นคู่แข่งแต่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งทางการเมืองปลายดาบต้องชี้ไปที่ศัตรูไม่ใช่เพื่อนร่วมรบแตกต่างหลากหลายได้แต่อย่าปล่อยให้เลยเป็นความบาดหมางเลือกพรรคไหนก็ได้ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยระมัดระวังความรู้สึกต่อเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพื่อไทยก้าวไกลเป็นคู่แข่งไม่ใช่คู่ขัดแย้งปลายดาบต้องชี้ไปที่ศัตรูไม่ใช่เพื่อนร่วมรบความแตกต่างความหลากหลายอย่าปล่อยเลยเป็นความบาดหมางเชียร์ทุกพรรควงเล็บปชตรักทุกคนค่ะนี่ฮะเหมือนจะมาห้ามทับจะห้ามทับระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแต่ถามว่าสมบัติบุญงามอนงนั้นเนี่ยนะมีบารมีอะไรที่จะมาห้ามทับเวลานี้ก้าวไกลเดินไปข้างหน้าเขาไม่ได้มองเสียด้วยซ้ำว่าเพื่อไทยอยู่ในสายตาถูกต้องนะครับเดินไปภาคอีสานตอนนี้เนี่ยเป้าหมายของก้าวไกลนั้นคือต้องการที่จะบอกว่าคนอีสานนั้นจะเลือกพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในสายตาของก้าวไกลแม้แต่นิดเดียวดังนั้นสมบัติบุญงามอนงเนี่ยนะครับ
มีบารมีอะไรที่จะไปห้ามทัพเหล่านี้ค่ะนะฮะช้างสารเขาจะชนกันหญ้าแพรกอย่าไปขวางอยู่เฉยเอยู่เฉยๆให้เขาชนกันไปเถอะฮะค่ะตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้สนับสนุนของพรรคก้าวไกลเข้าไปร่ารานพรรคเพื่อไทยเต็มไปหมดหลายที่ถูกต้องนะครับเห็นอยู่ปล่อยเข้าไปค่ะนะครับตัวเองอ่ะอยู่นิ่งๆไปก่อนผมจะเล่าให้คุณต้นฟังเอาในยุคแรกคือยุคปี44ไทยรักไทยไทยรักไทยซึ่งผมเป็นสสสมัยแรกคือมันครั้งนั้นนี่ต้องยอมรับว่าพรรคโคแข็งไม่ทันเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ทันคือพรรคเก่ามีอย่างกรณีของพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหนึ่งอย่าเอ่ยชื่อนะครับก็เป็นพรรคการเมืองที่ถูกพี่น้องประชาชนคนอีสานลงโทษก็คือมีพี่น้องเกษตรกรนะครับมีม็อบชาวไร่มันราคามันสำปะหลังตกต่ำพี่น้องเดือดร้อนด้วยปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำก็มาเรียกร้องรัฐบาลในยุคนั้นก็เอาสุนัขเอาหมาฝรั่งมากัดมันมีจริงจริงมันมีจริงในเหตุการณ์เมื่อปีประมาณนะครับเมื่อหลายคนโตไม่ทันผมบอกจริงแล้วเหตุการณ์นั้นก็ทำให้พรรคการเมืองพรรคนั้นไม่เกิดในอีสานเลยคือหนึ่งมันมีเหตุการณ์นี้ใช่สองพรรคไทยรักไทยในวันนั้นวิธีการนโยบายเทคนิคในการหาเสียงต้องบอกว่ากระแทกใจมากกระแทกใจพอเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยพรรคไทยรักไทยก็เปิดตัวขึ้นมาใหม่ในปี42และมีเลือกตั้งปี44ฮะสิ่งที่เขาคิดไทยรักไทยคิดในขณะนั้นก็คือการเอานโยบายขายฝันคิดถึงนโยบายที่พรรคอื่นไม่เคยใช้อ่ะพรรคการเมืองอื่นไม่เคยกำหนดนโยบายแบบนี้เนี่ยทำได้ทำไม่ได้ไม่รู้เขาเรียกว่ากล้ากล้าที่จะบอกไปก่อนกล้าที่จะขายกล้าที่จะบอกไม่รู้ตัวทำพอเป็นรัฐบาลทำได้หรือเปล่าไม่รู้ทำได้หรือเปล่าไม่รู้จะเป็นการโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้คะแนนซึ่งมันไม่เคยมีพรรคการเมืองพรรคไหนกล้าเดิมพันด้วยนโยบายทีนี้พี่น้องประชาชนคนอีสานเนี่ยอย่างว่าแหละนะครับเราก็เป็นคนลักษณะค่อนข้างที่จะมีความจริงใจอย่างที่รักใครรักจริงเห็นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในขณะนั้นเขาเรียกว่ากลุ่มนกแร้ด้วยนะสมัยนั้นปี44เนี่ยก็ใช้ลูกหลานคนท้องถิ่นสจนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพรรคไทยรักไทยยุคนั้นเนี่ยหาตัวผู้สมัครแทบไม่ได้ก็ไปใช้นักการเมืองท้องถิ่นทำลูกหลานคนในพื้นที่เพราะเขาเป็นพรรคเกิดใหม่อย่าลืมไอ้ก็เรียกว่าบิ๊กเนมไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็ใช้แถว2แถว3ผมทำจำได้นะผมเป็นสสครั้งแรกของพรรคการเมืองพรรคนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องนโยบายขายฝันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยไปลงพื้นที่บอกพี่น้องประชาชนเข้าหาเข้าแล้วสิ่งสำคัญเทคนิคการหาเสียงในยุคนั้นเนี่ยใช้ลูกหลานใช้พื้นที่เพราะมันคือเทคนิคดีนโยบายกล้าพูดก่อนแล้วการตลาดก็ดีด้วยตลาดก็ดีแล้วก็ใช้พื้นที่เขตเลือกตั้งแค่2อำเภอเขตเล็กเขตเดียวเบอร์เดียวคนเดียวมันก็เลยทำให้ง่ายหน่อยง่ายหน่อยการหาเสียงก็นั่น44ใช่พอมา48ต่อยอดอันนี้ไม่ต้องพูดเลยพอมาเรื่อยๆ48อ่ะเอาทีนี้หลังจากนั้นพรรคไทยรักไทยก็เริ่มคิดแล้วว่าจากวิธีการชนะได้อย่างไรก็โดยวิธีดูดส.ส.เก่าดูดทุกพรรคดูดพรรคการเมืองมาอยู่ในค่ายไทยรักไทยหมดนะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนแข่งเลยเมื่อวานนี้คุณประพันธ์คุณมีบอกว่าดูดแล้วก็ใช้กลไกทั้งหมดที่มีเพราะเขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วพูดกันตรงๆเลยนะรัฐบาลครบ4ปีนะครับแล้วก็ดูดทั้งพรรคใช้อำนาจรัฐโยกย้ายข้าราชการแต่งอ๋อแล้วฝ่ายค้านบอยคอตด้วยจำได้มั้ยไอ้บอยคอตนี่49 48 48นี่แหละที่อ๋ออ๋อยังก่อนแล้วไป49ต้นผมจำได้เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์โอเค48ชนะมาได้ปี1เป็นรัฐบาลได้ปี1ถึงยุบสภาแล้วตั้งใหม่49แล้วก็เจอบอยคอตใช่นี่คือสิ่งที่ผมว่า375แต่อยู่ได้ปีเดียว375ที่นั่งอยู่ได้ปีเดียวเพราะอะไรเพราะการบริหารงานแบบระบบเผด็จการรัฐสภาเอาเสียงข้างมากลากไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้นโยบายที่รัฐสัญญากับพี่น้องประชาชนลืมแต่ไปขายหุ้นซะไปขายเพราะไปขายหุ้นเท่านั้นแหละไปออกนโยบายเพื่อประโยชน์และพวกพ้องไปคิดแต่เรื่องแสวงหาเงินทอนโครงการอภิมหาตัวเจ๊กใหญ่ๆทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างไปเรื่องของหุ้นไปเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆทั้งล้วนๆ49ก็เลยโดนปฏิวัติเลยโดนปฏิวัติ49พอมา50 51เพื่อไทยกลับมา
พลังประชาชนพลังประชาชนคุณสมัครก็กลับมาคือผมพยายามจะบอกว่าพลังประชาชนก็ถูกยุบนะครับเราพบพ้นคุณสมัครข้ามมาเป็นเพื่อไทยและเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์นะครับพอมาถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผลปรากฏก็กลับมาสู่ระบบเขาก็ได้เยอะนะเขาได้เยอะนะถามว่าได้เยอะเพราะอะไรนะครับผมถามว่าได้เยอะเพราะอะไรนั่นคือสิ่งณขณะนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มก้อนของคนเสื้อแดงอย่างพวกผมเนี่ยพวกผมเนี่ยเป็นแกนนำนปช.เนี่ยผมท้าเลยพวกส.ส.เพื่อไทยไม่ได้ออกหาเสียงแต่พวกผมหรอกผมเนี่ยแกนนำนปช.ออกปาใสนะครับโจมตีรัฐบาลในอดีตคือพูดง่ายหาเสียงแทนพรรคตลอดปีตลอดชาติอ่ะผมเข้าใจแล้วแสดงว่าหาเสียงปี54เนี่ย บนสถานการณ์การเมืองที่ยังขัดแย้งกันสูงมากเพราะฉะนั้นเลยใช้เป็นกลุ่มนปช.ออกไปหาเสียงส่วนการหาเสียงบนพรรคการเมืองปกติเนี่ยแทบจะเรียกว่าหายไปเลยในยุคนั้นชนะเพื่อไทยชนะถล่มทลายของในยุคนายกผู้หญิงนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพื่อไทยเนี่ยตัวผู้สมัครแทบไม่ต้องทำอะไรเลยทักษิณคิดไงทักษิณคิดเพื่อไทยทำทักษิณคิดคือให้มีกลุ่มก้อนคนแสดงอมวลชนหลอกต้มคนแสดงออกมาถนนออกมาต่อสู้สุดท้ายพอรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์คืออำนาจเลือกตั้งเนี่ยนั่นคือโอกาสที่เขาทำการเมืองโดยอมวลชนกลุ่มก้อนเหล่านี้เนี่ยนะครับจะถูกต้มตุ๋นหลอกลวงอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเอาเป็นฐานเสียงคะแนนหาคะแนนตลอดปีตลอดชาติไว้แล้วคุ้มคะแนนไว้แล้วตอนนั้นมันก็มีการหักหลังกันด้วยใช่จากกลุ่มที่เรียกว่าภูมิใจไทยครับเอาล่ะแต่จาก 3-4 ครั้งที่ว่าชนะแบบถล่มทลายทุกครั้งครับเขาถึงมั่นใจมากว่า65หรือ66นี้แลนสไลด์แน่นอนผมบอกเนี่ยผมกำลังจะบอกคุณต้นและพี่น้องผู้ชมว่ามันคนละยุคคนละสถานการณ์ที่ผมกำลังลำดับเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ยว่ามันไม่เหมือนกันในยุคอดีตนั้นมันเป็นยุคลักษณะของนะครับการเมืองที่เราเห็นแล้วว่านะครับพรรคไทยรักไทยกับพรรคเพื่อไทยได้เปรียบอย่างไรครับแต่ในปัจจุบันนี่พี่น้องประชาชนคนอีสานนี่ไม่ได้โง่คนอีสานรู้หมดแล้วว่าให้โอกาสเป็นรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทย44เป็นนายกปี48นะครับจนกระทั่งมาถึงพลังประชาชนคุณสมชายมาคุณยิ่งรักมาคุณยิ่งรัก5 6คนแล้วเนี่ย5 6รัฐบาลละ5รัฐบาลเลยผมถามว่าพี่น้องประชาชนดีขึ้นมั้ยคนอีสานดีขึ้นมั้ยนะครับปัญหาความสามัคคีความแตกแยกเป็นนายกให้โอกาสตั้งแต่44จนถึงยุคของยิ่งรักเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังแตกแยกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยคุณต้นพี่น้องประชาชนเขาลืมคิดถึงตรรกะเรื่องว่าสัญญาอะไรไว้กับพี่น้องประชาชนให้นโยบายสัญญาอะไรกับพี่น้องประชาชนลืมสัญญาลืมพันธะผูกพันที่เคยให้ไว้คิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของบริษัทคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวคิดแต่เรื่องการโกงจำนำข้าวชาวนาคิดแต่เงินทอนโครงการอภิมหาโปรเจกต์ 2.2 ล้านนะโครงการน้ํา 3.5 แสนล้านและกำลังจะกู้อีก 4 แสนล้านนะครับเอากู้มาอะไรกู้มาเพื่อหาผลประโยชน์หาเงินทอนเพื่อประโยชน์เงินในกระเป๋าทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าพี่ชายอยู่ไกลยกตัวอย่างว่านายกไทยรักไทยอยู่ต่างประเทศต้องหนีคดีออกไปอยู่นอกประเทศแต่พอน้องสาวมาเป็นนายกแทนที่คิดว่าทำไงจะให้บ้านเมืองมีความปองดองมีความสามัคคีกลับมามีวิถีชีวิตเกษตรกรลากหญ้าคนอีสานมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกลับมาคิดเรื่องโกงข้าวชาวนาเนี่ยโกงข้าวไม่เท่าไหร่นะออกพรบล้างผิดเนี่ยได้ข่าวว่าตอนนั้นคุยกับผม2ครั้งแล้วเตือนแล้วใช่ไหมเตือนแล้วผมบอกแล้วว่านะผมเดินเข้าไปในห้องผมบอกนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าท่านครับถ้าขืนเอาพรบสุดซอยเข้าสภานะท่านจะอยู่ลำบากแล้วรัฐบาลจะไปเร็วแล้วจะเป็นการเรียกแขกผมพูดนะครับนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่ทันอ้าปากจะตอบผมเลยผลปรากฏว่าคุณแดงเยาวภาบอกว่าแล้วพ่อไม่ต้องมาพูดไม่อยากให้ทักษิณกลับบ้านนายกทักษิณกลับบ้านเหรอไม่ต้องมาพูดนายกทักษิณก็เห็นด้วยนายกยิ่งลักษณ์ก็เห็นด้วยแล้วไม่ต้องพูดออกไปไล่ผมนี่เหตุการณ์จริงผมไม่เคยโกหกครับผมเป็นคนพูดจริงครับคำไหนคำนั้นนะครับพี่น้องประชาชนถือว่าให้โอกาสคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกแล้วทำไมไม่หยุดคิดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทำไมไม่คิดถึงเรื่องจะทำสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับคนอีสานหรือคนภาคอื่นๆผมถามกลับไปคำหนึ่งว่านี่หรือจะแลนสไลด์มันให้โอกาสมามากแล้วให้โอกาสมาจนการพัฒนาอีสานถนนหนทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถต่างๆไม่เคยลงไปสู่อีสานเลยแต่ในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมถึงบอกว่ามันต่างกันลึกลับเลยนะครับกับโครงการต่างๆที่ทุ่มไปสู่อีสานอย่างมากมาย
นะครับคือ7ปีที่ผ่านมาพูดง่ายๆครับคนอีสานเองก็เห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทำอะไรมาบ้างเยอะอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ที่คิดว่าจะแลนสไลด์เนี่ยคุณแลมโบ้ฟันธงตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้และผมก็รู้ว่าคนอีสานในเวลาเขาจำอะไรเนี่ยเขาจดจำใครที่มาต้มมาตุ๋นมาหลอกมาลวงพี่น้องคนอีสานเขาจำแล้วเขาก็รู้ว่าเวลาให้โอกาสแล้วเนี่ยไม่ทำให้เขาเวลาเป็นนายกเป็นรัฐบาลมาตั้งหลายนายกแล้วไม่ทำให้เขาแต่พอมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขารู้ว่าพลเอกประยุทธ์มีความจริงใจไม่หวังผลประโยชน์ไม่โกงใจซื่อมือสะอาดไม่มีประวัติเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตรงจุดนี้ต่างหากที่ผมเชื่อมั่นคนอีสานชอบคนซื่อสัตย์ชอบคนที่ไม่หาแสวงหาผลประโยชน์ทุจริตคอร์รัปชันและสิ่งสำคัญเนี่ยผมมองไม่ออกว่าพี่น้องคนอีสานเนี่ยจะไปเลือกนะครับรัฐบาลที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองอีกอย่างไรถ้าอย่างนั้นนะเมื่อช่วงแรกเราคุยกันถึงพรรคการเมืองบางพรรคว่าถ้าคุณไปลงพื้นที่คุณอาจจะโดนเพลงหนักแผ่นดินถูกต้องนั่นคุณอาจจะโดนคำถามว่าล้มสถาบันไหมนั่นพรรคหนึ่งนั่นพรรคที่หนึ่งครับพรรคที่สองนี่อาจจะเป็นไปได้ว่าเข้ามาแล้วจะออกกฎหมายน้ำผิดคนโกงอีกไหมจะออกพรบเอาคนโกงมาล้มคดีมาล้างคดีอีกไหมนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะมาหาอภิมหาโปรเจกต์เตรียมเงินทอนอีกไหมนะครับทุกวันนี้โกงไปกี่แสนล้านแล้วนะครับแล้วพี่น้องประชาชนจะทำเข้ายังไงใช้หนี้18-16 ปีทำไงโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะโดนได้ใช่นี่ชาวนาก็ยังใช้ไม่หมดจนทุกวันนี้คุณเสกสกลบอกว่าไอ้เรื่องที่จะบอกว่าแลนสไลด์ง่ายๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วคิดบริบทใหม่คือพูดแบบเอาใจสสพูดเอาใจใครก็พูดได้นะครับโดยเฉพาะนะครับสิ่งที่พูดเอาจกเอาใจในการออกคลิปวันนั้นเนี่ยผมดูอีโอวันนั้นผมดูแล้วมันเป็นการพูดใครก็พูดได้นี่ไงจริงมันผมอยากจะถามจริงๆ อดีตคนเคยรู้จักกันขนาดนี้ครับหลายคนบอกว่าทักษิณวันนั้นคุณทักษิณเขียนเสือให้วัวกลัวตัวเองเนี่ยหน้าตักไม่มีไพ่ไม่มีใหญ่กว่าเขาหรอกแต่สร้างภาพว่าเฮ้ยยังพร้อมยังสู้อย่าย้ายพรรคอย่าหนีเพราะรู้ว่ากำลังมีส.ส.ที่หวั่นไหวเยอะจริงไหมถามกลับนะผมถามกลับเลยคุณต้นพี่น้องประชาชนถ้าคุณทักษิณบริหารจัดการพรรคเพื่อไทยได้ดีผมถามกลับสิทำไมกลุ่มจะต้องมีพรรคไทยสร้างไทยหรือมีพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยแต่คนในพรรคเพื่อไทยดีกว่าแกนนำของพรรคเพื่อไทยแตกออกไปเยอะแยะคุณสุดารัตน์กับคณะก็ออกไปไทยสร้างไทยคุณจตุรนจตุรนฉายแสงก็ออกไปนะครับหลายคนออกไปตั้งพรรคใหม่ผมถามว่าวันนี้ถ้าคุณทักษิณบริหารจัดการได้ดีแล้วก็มีพรรคเป็นพรรคสถาบันที่มีความมั่นคงเนี่ยถามว่าพรรคจะเละลงทุกเหมือนทุกวันนี้ไหมผมบอกตรงๆว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้นะไม่เหลือสภาพของความเป็นพรรคนะครับแม่ขอบคุณมากเพราะคำถามนี้คำตอบนี้ดีมากนะครับว่าถ้าบริหารจัดการดีๆ